ื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับน้องนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ต้องการอยากเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาจีนทางศูนย์การศึกษาปิโยจึงได้ขยายศูนย์การศึกษาเพิ่มเป็นศูนย์ที่3อยู่ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์พิธีเปิดศูนย์ศึกษาปิโยสาขา3จัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคม2023ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์โดยการเข้าร่วมของท่านสุภาพภูลวิสัยหัวหน้าโครงการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนักอริยาศีลเพชรผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาปิโยพร้อมด้วยคณะบริหารและนักศึกษาเข้าร่วมท่านนักอริยาศีลเพชรผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาปิโยได้กล่าวว่าศูนย์ปิโยได้สร้างตั้งขึ้นในปีเซียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทน์สาขา2ตั้งอยู่บ้านโพนทันและสาขา3ตั้งอยู่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ศูนย์ปิโยได้ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับคนลาวผู้ที่สนใจเรียนภาษาต่างประเทศโดยเน้นภาษาจีนเป็นหลักและการฝึกอบรมภาษาลาวให้กับคนต่างประเทศพร้อมนั้นทั้งศูนย์ยังได้ให้คำปรึกษาบรรดาพ่อแม่นักเรียนและน้องๆนักเรียนที่สนใจไปศึกษาหำเรียนต่อที่ประเทศจีนระดับการศึกษาเริ่มแต่ระดับมัธยมปลายขึ้นไปจนฮอดระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในระบบจ่ายเองและระบบได้ทุนการศึกษานอกจากนั้นทางศูนย์ยังมีโครงการสิ่งทุนฟรีในทุกๆปีจุดประสงค์ที่ว่าพวกเราจัดงานในมื้อนี้ก็คือการจัดงานเปิดโตสาขา3ของศูนย์การศึกษาพวกเราที่เวียงจันทน์เซ็นเตอร์และก็จัดงานการแข่งขันศิลปะลาวจีน BU The Best Contest ขอเท่าความนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานของพวกเราก็คือว่าย้อนว่าศูนย์การศึกษาปิโยนี่จริงๆแล้วพวกเราสั่งตั้งมาในช่วงปี2018แต่ยังบ่ทันได้มีโอกาสในการที่จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการจักเทื่อด้วยโควิดแดและก็สภาพการทางบ้านเมืองเนาะจึงเฮ็ดให้บ่สามารถที่จะจัดงานได้จึงถือโอกาสในมื้อนี้ที่ว่าเฮามาเปิดตัวสาขา3อยู่ที่วิจัยเซ็นเตอร์จึงจัดงานเปิดตัวเป็นทางการกับพวกเราและก็ที่สําคัญตัวงานในมื้อสวยเนาะก็จะเป็นงานแข่งขันศิลปะลาวจีนนั่นก็เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศลาวจีนแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนวัยหนุ่มของลาวเฮาได้มีพื้นที่ในการแสดงออกและก็สร้างความคิดสร้างสรรค์เจ้าสำหรับการเรียนการสอนของศูนย์แม้นมีหลายหลักสูตรนับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและพนักงานที่เกี่ยมสอบเสียงไปต่างประเทศโดยเฉพาะแม้นประเทศจีนและเฮียนเพื่อประกอบอาชีพในหน้าที่เวียกงานกับคนจีนนอกจากนั้นทั้งศูนย์ยังมีหลักสูตรภาษาลาวสำหรับคนจีนเติมอีก